อมมากทุกคนน้ำดอกไม้เป็นหอมมากแล้วติดสติกเกอร์สีทองคือดีมากแล้วก็ลูกกล่อมสเปนกล่อมสเปนนะสวัสดีค่ะอยู่กับหญิงในช่องฟ้าฝรั่งเศสค่ะวันนี้เป็นวันผักผลไม้นะคะปกติไปซื้อก็ไม่ได้คิดคำนวณว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่แต่วันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าเงิน 1,000 บาทไทยจะซื้อผักผลไม้อะไรได้ในฝรั่งเศสวันนี้เราไปคนเดียวค่ะฉายเดียวเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะมาถึงแล้วทุกคนแต่ว่าวนอยู่3รอบอะค่ะกว่าจะได้ที่จอดรถวันนี้เช้าวันเสาร์นะคะคนเยอะมากเลยแล้วหญิงผ่านหน้าร้านเมื่อกี้เห็นเขากำลังยืนต่อแถวพร้อมรถเข็นกันเยอะแยะเลยไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดเนี่ยอุตส่าห์ตื่นมาแต่เช้ากะว่าจะมาซื้อของแบบสบายๆนะแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราได้ที่จอดรถแล้วร้านนี้ที่หญิงมาชื่อกองแฟร์ค่ะเขาไม่ให้ถ่ายคลิปข้างในนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากดูบรรยากาศก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้ก็เป็นร้านขายผักทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษแตกต่างมากประเด็นคือร้านนี้เขามีผักสดเยอะแล้วก็ถูกดีค่ะแล้วก็มีอาหารที่เป็นนำเข้าจากประเทศไทยจากเอเชียด้วยร้านนี้ก็เลยเป็นที่น่าสนใจจะกินและที่สำคัญร้านนี้เขาแบ่งขายไงเขาไม่ได้แบบมาเป็นแพ็คบางอย่างแบบตะไคร้เราซื้อ 2-3 หัวอย่างเงี้ยได้ขมิ้นเราซื้อ 2-3 หัวอย่างเงี้ยได้ร้านนี้ก็เลยแบบก็เลยจับใจหญิงมากเลยข้างในเขาไม่ให้ถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวหญิงจะถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรากำลังจะมาเอารถเข็นนะคะอันนี้ใช้เหรียญ5ยูโร1ยูโร2ยูโรได้แต่ว่าหญิงมีพลาสติกก็หยอดเข้าไปเลยเป็นสนามรบย่อมๆนี่เองของที่จอดรถเพราะว่าวันเสาร์นี้มันมีทั้งคนที่เขาขับรถประจำกับคนที่เขาจะขับเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องใช้สมาธิใช้ความอดทนมากๆนะคะในการที่มาตลาดในวันเสาร์แต่ข้อดีของการมาตลาดในวันเสาร์ตอนเช้าก็คืออาหารสดของให้เลือกเยอะมากทุกคนวันนี้ได้ของน่าสนใจหลายอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะเอากลับไปอวดที่บ้านนะตอนนี้ยังต้องใช้สมาธิหลายอย่างต้องต่อสู้กับสังคมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องขับรถด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวก็จะอันตรายเกินไปนะคะตอนนี้11 โมงแล้วเดี๋ยวหญิงกะว่าหญิงจะไปซื้อปูเรโรตีไปซื้อไก่หมุนหมุนไก่เป็นตัวไปกินตอนกลางวันเลยเพราะว่าก่อนออกมาหญิงหุงข้าวไว้ละเมื่อกี้หญิงจ่ายไป35ยูโรตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ 1,200 บาทก็ได้อยู่เนาะเกินมา200ก็ถือว่าอยู่ในคอนเทนต์อยู่200แถมให้มันอดใจไม่ไหวจริงๆทุกคนมันมีของที่แบบว่าน่าซื้อแล้วไม่ซื้อไม่ได้เพราะว่าเราไปตอนเช้าเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสดมันถูกมันต้องมีอ่ะจริงๆของกินของใช้นะมันต้องมีเลยได้ถึงเวลาที่เราจะไปดูแล้วว่าเราได้อะไรมาบ้างแต่ก่อนที่จะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะแล้วเราไปดูกันค่ะค่ะโอเคแล้วขอบคุณค่ะตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างเราได้แตงกวามาดูทุกคนแตงกวาใหญ่มากแล้วก็อันนี้ซื้อมา2ลูกเลยเพราะว่าเด็กกินได้เพื่อกินดีซึ่งมาผัดเปรี้ยวหวานเมนูก็ผัดเปรี้ยวหวานกินกับผักกินกับไก่อะไรก็ได้เนาะอร่อยเด็กชอบเอเดนชอบไหมลูกชอบผัดแตงกวาเนาะแตงกวาถูกต้องแตงกวาถูกต้องค่ะมะนาวก็ไม่แพงมะนาว2ยูโรกว่าทั้งหมดนี้หมดไป35ยูโรนะคะก็ประมาณ 1,200 บาทเวลาหญิงซื้อผักเนี่ยก็จะเวลาหญิงซื้อผักนี้ก็จะซื้อเป็นแบบผักอ่อนกับผักหัวแข็งผักหัวแข็งก็พวกเนี่ยพวกกระหล่ำปีพวกบวบพวกแครอทอะไรเงี้ยมันจะเก็บไว้ได้นานมันจะกินได้นานไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกแบบสลัดพวกผักขมอะไรเงี้ยเราซื้อมาแล้วเราต้องกินเลยแล้วก็แบ่งซื้ออย่างละครึ่งเราก็จะได้เอามาสลับกันกินไปแล้วก็จะได้กินผักครบมีประโยชน์ส่วนผลไม้ก็เหมือนกันค่ะส่วนผลไม้แต่วันนี้ได้องุ่นสวยได้องุ่นมาด้วยได้องุ่นมาสวยด้วยแล้วก็ได้กีวีกีวีต้องกินวิตามินซีสูงเด็กชอบกินสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มะม่วงมีมะม่วงไทยด้วยทุกคนแต่ว่าไม่สู้ราคามีมะม่วงน้ำดอกไม้เขาขายกิโลละ19ยูโรรู้สึกหญิงก็ไปแม่ก็ชอบมะม่วงค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากแล้วแบบ
ใส่หน้ากากนะแล้วก็ไปยืนตรงแผนกที่เขาขายมะม่วงแล้วก็ไปยืนดมหอมมากทุกคนน้ำดอกไม้เป็นหอมมากแล้วติดสติกเกอร์สีทองคือดีมากแล้วก็ลูกแล้วก็ติดสติกเกอร์สีทองคือดีมากแล้วก็เดี๋ยวรอกลับไปกินที่ไทยนะคะวันนี้เราก็ได้มะม่วงจากประเทศเดี๋ยวเรามาแนะนำทีละประเทศกันดีกว่าแตงกวาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะอันนี้มาจากประเทศฝรั่งเศสความนึกอยากกินแจ่วฮ้อนพอดีก็จะทำเป็นซุปเนื้อแล้วก็จะใส่ใบโหระพาลงไปแล้วโชคดีมากๆที่เจอที่กองแฟเพราะว่าเขาจะเอามาแค่2ประเทศก็คือของประเทศไทยกับประเทศลาววันนี้ผักชีกับโหระพาที่เราได้มาจากประเทศลาวนะคะหอมเหมือนกันอะไรเหมือนกันได้อยู่ได้อยู่ได้เลยอันนี้คือหอมกว่าที่เป็นของไอโหระพาฝรั่งหอมกว่าผักชีฝรั่งแน่นอนนี่คือคุณภาพมากๆอันนี้โชคดีโชคดีเนี่ยคือแค่อยู่ตรงนี้ก็หอมแล้วอะอยู่ตรงนี้ก็แบบว่าแจ่วฮ้อนต้องมาแล้วแหละเขาเรียกอะไรมะเขือม่วงมะเขือใหญ่เมนูเอามาทำอะไรเอาไปทอดชุบไข่ทอดกินกับน้ำจิ้มก็ได้เอาไปซุปมะเขือก็ได้หรือว่าจะเอาไปผัดใส่หมูสับก็อร่อยอันนี้คือได้หลายเมนูเลยราคาก็ไม่แพงด้วยเขาขายเขาทำเป็นถุงเป็นโลมาให้เราแล้วก็มันก็จะคลาสกันมาแต่ว่าของข้างในก็ดีนะเพียงแค่เราเลือกไม่ได้เฉยอันนี้คือถูกและดีถ้าซื้อแบบนี้ค่ะกะหล่ำเห็นไหมกะหล่ำก็มีกินนะแต่กะหล่ำอันนี้มาจากอะไรนะกะหล่ำนี่เธอมาจากประเทศอะไรกะหล่ำสเปนกะหล่ำสเปนอ่ะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะว่าเรามี35ยูโรหรือประมาณ 1,000200บาทเนี่ยเราจะซื้ออะไรได้บ้างกินอยู่อะไรบ้างก็อยู่สบายๆเลยแหละ2อาทิตย์กว่าๆ3อาทิตย์เนี่ยน่าจะได้อยู่นะคะก็ไม่เราก็ไม่ได้กินทุกวันนะอย่าแครอทนี้เก็บได้นานเก็บไว้ในตู้เย็นนะก็เก็บได้นานก็ถือว่าจุใจกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับผักผลไม้กับงบแค่35ยูโรเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ